สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคำพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนสิงหาคม2566นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นคิดอะไรยังไงกับคุณตอนนี้กันบ้างเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครที่ต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยาหรือบูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแตะพลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำเท่านั้นไม่ใช่ไพ่หลายเนาะเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้างไพ่ใบแรกสำหรับเขาคนนั้นได้เป็นไพ่10ดาบ10ไม้เด็กถือดาบนะครับแล้วก็เป็นไพ่5ดาบราชินีถือถ้วย8เหรียญ4ไม้แล้วก็เป็นไพ่6ดาบราชาถือเหรียญไพ่ใบสุดท้ายคือ The Emperor อิพนใต้สำรับนะครับเป็นไพ่ The World ไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าเขาคิดอย่างไรสำหรับตัวคุณกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับเท่าที่ดูโดยภาพรวมนะครับความรักความสัมพันธ์สำหรับคุณกับเขาเนี่ยตัวเขาเองนะครับอาจจะมีความรู้สึกที่อาจจะเหนื่อยหนักในเรื่องของการแบบเหมือนมีปัญหามีความรู้สึกที่อาจจะดูแบกรับในเรื่องของภาวะความรู้สึกกับในเรื่องของอารมณ์สิ่งต่างๆร่วมกับสิ่งที่คุณกับเขากำลังอาจจะมีปัญหากันบ้างอะไรแบบนี้ครับก็อาจจะต้องแบบให้เวลาในเรื่องของการคิดการตัดสินใจในกันและกันให้มากกว่านี้อีกหน่อยนึงเนาะเพราะว่าคือคุณเองนะครับอาจจะต้องพยายามเขาเรียกว่าเหมือนกับฮิลลิ่งตัวเองบ้างในเรื่องบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยไปในทิศทางที่อาจจะดูเหมือนกับปรับและจูนกันได้บ้างอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะว่าในช่วงนี้มันเหมือนกับว่าเขากำลังแบบฮิลลิ่งตัวเองเหมือนกันกับในเรื่องของความสัมพันธ์เพราะว่าเหมือนกับว่าปัญหามันเข้ามานะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาแน่นอนแต่สิ่งที่เขากำลังปฏิบัตินะครับมันอาจจะทำให้ตัวคุณเองเนี่ยมีในเรื่องของความเป็นเนกาทีฟนิดนึงเช่นบางทีเขาอาจจะบล็อกคุณนะเพราะมันมีไพ่ที่บอกว่าคุณเองอาจจะถูกปิดกั้นในเรื่องของการมองเห็นหรือการบล็อกไปได้อะไรแบบเนี้ยก็ได้เช่นกันนะครับในสำหรับบางคนแต่บางคนก็อาจจะยังไม่ได้บล็อกแต่ว่าเป็นปัญหาหรืออะไรที่ยังต้องมีระยะห่างกันในเรื่องของ relationship ครั้งนี้อะไรประมาณนี้แต่ว่าเท่าที่ดูไพ่บอกว่ายังพอมีโอกาสที่เรากับเขายังจะเคลียร์นะครับกับในเรื่องของปัญหาได้ค่อนข้างโอเคอยู่เหมือนเขาตอนนี้เขาอาจจะรู้สึกเหนื่อยแต่ถ้าเราพยายามไม่ไปเพิ่มไปอะไรกับเขามากเกินไปมันก็อาจจะทำให้ปัญหาสิ่งต่างๆเริ่มคลี่คลายเริ่มแบบผ่อนคลายหรือโอเคขึ้นแบบนั้นเป็นต้นเนาะคือจริงๆแล้วอ่ะคุณต้องถามใจตัวเองว่าเรายังอยากมีเขาในชีวิตหรือเปล่าถ้าเรายังอยากมีเขาเราก็ต้องยอมเขาอีกหน่อยนะครับถึงเราจะยอมมาเยอะแค่ไหนเถอะแต่เราก็ยอมถอยอีกหน่อยเพื่อให้ทุกอย่างมันจบแต่ถ้าตัวคุณเองยังไม่ได้อยากมีเขาอีกแล้วเรามีความรู้สึกว่าโอเคถ้าคุณไม่ได้แบบแคร์ฉันคุณไม่ได้รักฉันหรือคุณไม่ได้แบบใส่ใจฉันแบบห่างเหินกันมานานหรือว่าเราแบบยอมคุณมาเยอะพอแล้วอะไรแบบนี้ถอยกันจนไม่รู้จะถอยยังไงแล้วนะครับบางทีเราถอยจนติดฟ้าไปแล้วแต่เขาก็ยังแบบยังจะลุกคืบเข้ามาหาเราตลอดเวลาแบบนั้นก็แสดงว่ามันอาจจะถึงนะจุดที่มันอาจจะแบบถึงขั้นถึง expire เรื่องของpassion หรือว่า relationship ของตัวคุณเองแล้วก็ได้เช่นกันนะครับตอนนี้เขาก็เหนื่อยกับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาแต่ว่าถ้าเราพยายาม healing ไปบ้างหรือพยายามแบบเหมือนไม่ใส่ใจจนเกินไปกับในเรื่องของความสัมพันธ์บางทีการใส่ใจเกินไปมันคือจุกจิกไงมันคือแบบมีภาวะอารมณ์ความรู้สึกที่แบบพอเราเห็นอะไรทุกอย่างอ่ะมันก็จะทำให้เราเริ่มก่อประเด็นกับในเรื่องของสิ่งต่างๆมากเกินไปดังนั้นน่ะการที่เราแบบพยายามไม่รับรู้อะไรกับความสัมพันธ์มันน่าจะดีกว่านะครับเพื่อเราจะได้ไม่ต้องแบบคือไม่ได้หมายถึงว่าไม่รับรู้อะไรเลยหมายถึงว่าเหมือนปิดตาข้างนึงอ่ะนะครับไม่รับรู้ในบางสิ่งบางอย่างที่มันไ
ไม่ดีต่อใจอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นมันก็น่าจะฮีลลิ่งได้แบบนี้เป็นต้นทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณกันบ้างไพ่ของเขาคนนั้นได้10หมายแปลว่าเขาก็อาจจะมีความรู้สึกเหนื่อยหนักกับการแบกภาระกับความรู้สึกกับสิ่งต่างๆเนาะเพราะอะไรมันก็ไม่แปลกหรอกเพราะเขากับเราอาจจะกำลังทะเลาะกันหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับมี5ดาบเกิดขึ้นเนาะแต่ก็อยากจะบอกว่าทะเลาะกันไปมันก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรหรือทะเลาะกันไปมันก็อาจจะยังหาจุดกึ่งกลางไม่ได้พอแต่ถ้าเราเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของสถานการณ์โดยการที่เราแบบไม่ไปทะเลาะกับเขานะครับถอยออกมาจากความสัมพันธ์แบบเนี้ยน่าจะดีกว่าแต่หลายคนอาจจะเลือกวิธีนี้ไม่ได้หรอกนะครับเท่าที่ดูเพราะว่าเหมือนเรากำลังกลัวอะไรบางอย่างนะครับเช่นบางคนอาจจะกลัวสูญเสียกลัวการที่เขาจะแบบถอยห่างออกไปเขาก็ยิ่งห่างออกไปแล้วเขาก็อาจจะเลิกกับเราไปเลยบางคนก็อาจจะคิดแบบนั้นเพราะบางคนอาจจะใจแข็งไม่พอกับในเรื่องของการตัดขาดหรือการเลิกลานะครับอะไรแบบเนี้ยทั้งที่ตามจริงก็น่าจะรู้นะว่ามันน่าจะไปต่อกันลำบากแหละแต่ก็ยื้อนะครับยื้อถึงแม้จะเหนื่อยแค่ไหนบางคนก็ยื้อนะครับยื้อไว้ที่สุดเลยเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะกลัวว่าเขาจะมีคนอื่นกลัวว่าเขาจะแบบไม่รักเรากลัวว่าเขาจะแบบไม่สนใจเราหรือกลัวว่าเขาจะเลิกกับเราอะไรแบบเนี้ยหลายคนก็เลยเลือกที่จะแบกภาระกับความรู้สึกเอาไว้แม้กระทั่งตัวเขาก็เหมือนกันนะครับถึงแม้จะทะเลาะกับคุณแต่เขาก็ยังแบกความรู้สึกอยู่10ไมล์แบบนั้นเป็นต้นนะครับก็อยากจะบอกว่าค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนไปแล้วกันเพราะว่าความรู้สึกกับในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยไพ่บอกว่าถ้าเขาแบกเยอะบางทีเนี่ยเขาอาจจะมีความรู้สึกที่มันเป็นปัญหาใจกันสุดท้ายเนี่ยมันมีโอกาสที่จะจบเลิกลากันได้แต่ไม่ได้ว่าทุกคนเนาะเพราะมันมีไพ่6ดาบมามันอยู่ที่ว่าตัวเราเองอ่ะจะเลือกที่จะแบบเอาเป็นเอาตายไปข้างนึงกันเลยไหม10ดาบมามันอาจจะจบได้นะหรือบางคนอาจจะถูกบล็อกไปก็ได้แต่ถ้าคุณนะครับยังพอที่จะโอนอ่อนผ่อนตามได้บ้างนะหรือคุณพยายามที่จะแบบอดทนที่จะอยู่นิ่งๆ นะครับโดยที่เราไม่ต้องแบบไปแบบอะไรกับเขามากเกินไปราชินีถือถ้วยนะครับแบบดูสง่างามดูดีดูมีคุณค่าดูแบบคือวัดใจกันไปเลยว่าแบบเราจะเขาจะอยู่หรือจะไปเราทำดีที่สุดนะครับเราไม่ไปเล้าหรือเราไม่ไปอะไรกับเขาทั้งนั้นอ่ะดูซิว่าเขาจะรักเราไหมถ้าเขารักเราเขาก็กลับมาเองแหละแต่ถ้าเขาไม่รักเราเขาก็ไปครับมันมีอยู่ที่ว่าตัวเราเองยอมรับหรือเปล่ารู้ว่าเขาไม่รักแต่ก็ยังยื้ออยู่แบบนั้นอะอันเนี้ยมันก็ไม่รู้อันนี้ผมตัดสินใจแทนคุณไม่ได้เนาะแล้วแต่ตัวคุณจะเลือกนะครับอันนี้ผมเคารพการตัดสินใจของคุณเพราะดวงหรือความรักนี้เป็นดวงของคุณแต่ถ้าเกิดให้ผมแนะนำผมคิดว่ามันอาจจะเจ็บนะแต่เจ็บแล้วจบไปเลยมันดีกว่าเจ็บแล้วก็ยื้อแล้วก็เจ็บแล้วก็ช้ำเลือดช้ำหนองแบบนั้นอะแล้วสุดท้ายอะมันก็ต้องเลิกอยู่ดีเพราะคนที่ไม่เข้าตาก็ยังไม่เข้าตาอยู่ดีเพราะคนที่ไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่อยู่ดีต่อให้คุณฝืนแค่ไหนมันก็ได้แค่ฝืนนะครับดังนั้นบอกไว้เลยว่าถ้ามันแบบถึงจุดที่มันจะไม่โอเคแล้วจริงๆนะครับคุณก็ปล่อยเขาไปเถอะนะครับแต่ถ้าเกิดเขายังมีแบบยังเอ็นเอียงมาทางเราบ้างยังมีความรู้สึกที่ดีกับเราแบบนั้นแบบนี้นะครับเราต้องการความชัดเจนเราอันนี้เราก็ต้องมีเหตุและผลบ้างเพื่อให้เขาจะได้เคลียร์หรือพยายามปรับในทิศทางที่ดีแต่ไพ่บอกว่าเขากำลังเหนื่อยนะครับถ้าใครยังมีความรู้สึกว่าเขายังโอเคกับหนูอยู่ถึงแม้เราจะทะเลาะกันบ้างแต่เราก็ยังเข้าใจกันอยู่แต่มันก็เป็นปัญหาบ้างให้เราอาจจะต้องแบบคลี่คลายหรือเคลียร์กันบ้างอะไรแบบเนี้ยโอเคถ้ามันมี5ดาบมายังไงคุณกับเขาก็ลดแรงปะทะกันบ้างแล้วกันให้เขาแบบพยายามฮีลลิ่งตัวเองไปก่อนนะครับเหมือนกับที่เราก็ต้องฮีลลิ่งตัวเองเนาะเพราะไพ่ใบนี้คือไพ่6ดาบมันคือการปล่อยวางการปล่อยวางกับในเรื่องของสถานการณ์การแบบเยียวยานะครับอะไรแบบเนี้ยเหมือนเขาเนี่ยขึ้นเป็นไพ่ราชานะครับหรือจักรพรรดิ Emperor เนี่ยจริงๆเขาก็ยังรักคุณอยู่แหละแต่ในความรักของเขาเนี่ยมันเป็นความที่แบบอีโก้นิดนึงหรืออาจจะเป็นลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่เขาคิดว่าเราอาจจะแบบเขาเรียกอะไรดีล่ะเหมือนล้ำเส้นกับเขาเยอะเกินไปเพราะ The Emperor เป็นจักรพรรดิเราจะมาแบบทำตามใจเราแบบเนี้ยเขาก็รู้สึกไม่โอเคกับเราไงถูกไหมครับแต่ถ้าเราพยายามแบบดูแลเอาใจใส่เขา
นะครับหรือให้ความสำคัญกับเขาหน่อยเขาก็อาจจะดีกับเรามากขึ้นก็ได้ซึ่งราชินีถือถ้วยเนี่ยปรากฏขึ้นมาแปลว่าเราสามารถที่จะแบบเหมือนเยียวยาตัวเองได้สามารถแบบทำดีกับเขาได้สามารถที่จะดูแลเอาอกเอาใจกับเขามันก็เป็นอะไรที่ดีต่อกันและกันได้มากขึ้นเขาก็ชอบทั้งนั้นแหละนะครับใครที่ดีกับเขาเขาก็ชอบทั้งนั้นแหละเหมือนเขาดีกับเราเราก็ชอบขนาดเขาไม่ดีกับเราเรายังชอบเขาเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเราดีกับเขาแล้วทำไมเขาจะไม่ชอบเราล่ะถูกไหมอันนี้เราก็ต้องปรับมุมมองดูบ้างว่าแบบใช่ไหมครับแต่บางคนดีทับตายเขาก็ไม่ชอบนะครับเพราะอะไรเพราะเขาอาจจะคิดว่าเราเป็นคนไม่เข้าตาแต่เรายังฝืนอยู่อันนั้นคือมันผิดที่ตัวคุณเพราะคุณไปฝืนความรู้สึกที่เขาอาจจะไม่ได้ชอบไม่ได้รักเราขนาดนั้นนะครับแต่เขาอาจจะอยู่เพราะว่ามันอาจจะเป็นเรื่องอื่นนะครับเราผมก็ไม่ทราบหรอกว่าเรื่องอะไรแต่ก็ทราบว่าแต่ว่าถ้าบางทีอ่ะเรายอมเขามากเกินไปมันก็กลายเป็นของตายนะอันนี้เราก็ต้องดูเอาเองว่าเราอ่ะอยู่ในขอบเขตหรือขอบข่ายตรงไหนบ้างอะไรแบบเนี้ยนะครับคือมีหลายคนมาเนกาทีฟกับในเรื่องของไพ่เหมือนกันคือบอกเลยว่ามันเป็นไพ่โดยรวมไพ่โดยรวมก็ยังเอาความคิดของตัวเองมาตัดสินเหมือนเดิมนะครับว่าไม่ใช่แบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยครับพยายามแบบหรือพยายามประชดคำพยากรณ์อะไรใดๆคือจริงๆอ่ะผมอาจจะไม่ได้พูดครอบคลุมทั้งหมดเพราะเวลามันจำกัดเนาะพูดทั้งวันมันก็ไม่จบหรอกไพ่เนี่ยตามจริงอ่ะถ้าจะให้พูดจริงๆแต่จริงๆผมก็พยายามแบบเอาที่แบบเรียบเรียงมาแล้วก็เอาเป็นแบบกันสาระที่มันอาจจะพอเป็นประโยชน์ให้กับพวกคุณได้นะครับนะประมาณนี้แล้วกันก็ถ้าคุณทำได้อ่ะความรู้สึกสิ่งดีๆมันก็น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับอย่างที่บอกว่า The Emperor เกิดขึ้นยังไงเขาก็ต้องการการยอมรับจากตัวคุณเนาะซึ่งคุณก็สามารถทำได้แหละเพราะมีราชินีถือถ้วยมาเพราะความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขายังสามารถที่จะประคับประคองไปจนถึงไพ่4ไม้คือความมั่นคงนะครับเขาอาจจะเปิดรับคุณแล้วก็อาจจะยังแบบพอที่จะเปิดรับแล้วก็ยอมรับกับสิ่งที่คุณเป็นมีไพ่วง The World มาด้วย The World กับ4ไม้หมายถึงความมั่นคงหมายถึง complete หมายถึงความรักความสัมพันธ์ที่เขากับเราสามารถที่จะยังกลับมาคืนดีกันได้คุยกันได้ปรับความเข้าใจกันได้เปลี่ยนทิศทางกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีปัญหาในอดีตแล้วกลับมาคืนดีกันมันน่าจะเป็นโอกาสที่ดีได้ถ้าเราพยายามเปิดใจยอมรับแล้วก็พยายามรับพลังงานในด้านบวกในสิ่งที่ดีนะครับอะไรที่เป็นท็อกซิตคุณก็อย่าไปรับมันเนาะประมาณนี้นะครับแล้วยังมีไพ่ราชาถือเหรียญ นะครับมาพร้อมกับไพ่ใบนี้เด็กถือดาบเนาะบางทีแล้วอ่ะความรักความสัมพันธ์เราก็ต้องพยายามประคับประคองไปมันอาจจะมีอุปสรรคปัญหาขวากหนามเล็กๆน้อยๆเป็นจนถึงใหญ่แล้วแต่บุคคลนะเนาะแต่ว่าถ้าเกิดปัญหาอะไรที่มันดูแบบเล็กๆเราก็พยายามปล่อยวางมันไปไม่ต้องไปยึดติดอยู่กับปัญหาสิ่งต่างๆเหล่านั้นให้เราพยายามเคลียร์ใจตัวเองด้วยอย่าให้แต่เขาเคลียร์ให้เราต้องเคลียร์ใจตัวเองด้วยนะครับว่าบางสิ่งบางอย่างอะไรที่มันไม่ใช่สาระที่มันไม่ใช่ประเด็นก็อย่าขุดขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องเอามาเป็นประเด็นมาเป็นเหตุผลเนาะอะไรประมาณเนี้ยมันน่าจะโอเคกว่าผมเข้าใจแหละว่าฝ่ายเขาอะบางทีอะมันอาจจะมีปัญหาใดๆกับในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่แล้วนะครับกับตัวคุณเองไม่งั้นคุณคงไม่มาดูไพ่แน่นอนอะแปลว่าคุณกับเขามีปัญหากันอยู่แล้ว5ดาบคงไม่เกิด10ไม้คงไม่เกิด10ดาบคงไม่เกิดเนาะแปลว่าเขากับเรามีปัญหาแน่นอนแต่สิ่งที่เราจะต้องเต็มตัวรับมือบางทีมันต้องแก้ที่ตัวเราก่อนถ้าเราไม่แก้ที่ตัวเราเองเนี่ยต่อให้ปรับยังไงมันก็ปรับไม่ได้หรอกครับเพราะว่าถ้าเกิดเรายังไม่เริ่มต้นในสิ่งที่เราเองสตาร์ทเนี่ยยังไงความรักมันก็ยังไปต่อไม่ได้ดังนั้นเราก็ต้องพยายามฮีลลิ่งตัวเองให้มากที่สุดเข้มแข็งราชาถือเหรียญคือความหนักแน่นมั่นคงความเข้มแข็งส่วนเด็กถือดาบอะไรที่มันเป็นปัญหาจุกจิกกวนใจก็พยายามดีลิสต์มันออกไปไม่ต้องเก็บมันมาใส่ใจนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็มีความเป็นเนกาทีฟกับตัวเราพอสมควรนะก็พยายามให้เขาแบบปล่อยวางฮีลลิ่งตัวเองไปก่อนแล้วทำให้เขามีความรู้สึกที่แบบว่าเราดูแลเอาใจใส่กับเขาให้มากอีกขึ้นนะครับก็คือไพ่ใบนี้8เหรียญ
นะครับเราก็อาจจะต้องโฟกัสกับในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีดูแลเอาใจใส่กันและกันให้มากขึ้นอีกหน่อยแล้วความรักความสัมพันธ์ของคุณจะได้รับการยอมรับเพราะ The Emperor เนี่ยยังไงเขาก็ต้องการการดูแลการซัพพอร์ตอยู่แล้วแต่ถ้ามากเกินไปนะครับมันก็อาจจะทำให้ตัวเราเหนื่อยได้กับความสัมพันธ์เราก็ต้องบาลานซ์แล้วก็สมดุลกับในเรื่องของความรู้สึกและความรักให้พอดิบพอดีแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ